ที่วัดหนองครามค่ะมีปลาตายกว่า5ตันเลยนะคะเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ยังตายเพิ่มต่อเนื่องอีก2000ตันนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารจากศูนย์ทหารราบค่ายธนรัฐแล้วก็ประมงอำเภอรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยไปช่วยกันตักปลาจํานวนมากที่ตายในสระน้ําวิหารหลวงพ่อโสธรวัดศิษย์สังรารหรือว่าวัดหนองครามค่ะอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะคะก็ช่วยกันเอาขึ้นฝาย่างนี้เ,นเลยนะครับยเยอะมากเลยนะคะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็นําน้ําในสระไปตรวจค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํานะคะด้านเจ้าหน้าที่ชลประธานที่14ก็นําเครื่องสูบน้ําขนาดท่อ8นิ้วจํานวน2เครื่องไปสูบน้ําและพ่นให้เป็นละอองขึ้นไปในอากาศเพื่อเพิ่มอากาศให้กับน้ําด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เลี้ยงกุ้งนําเครื่องตีน้ํา2ชุดไปตีน้ําเติมในอากาศนะคะประชาชนจิตอาสาก็นําน้ําแล้วก็เครื่องดื่มและผ้าปิดจมูกไปแจกเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าตายเยอะมากเลยต้องมีกลิ่นเหม็นนะคะทางวัดได้ถ่ายน้ําเสียจากในสระออกแล้วก เติมน้ำสะอาดเข้าไปเพื่อเจอจางในสระน้ำตลอดเวลาค่ะพระประหลัดสุชาติสุชาโตพระลูกวัดนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปลาตายไปแล้วกว่า5ตันวันนี้ก็ยังตายเพิ่มอีก2ตันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะถ้าหากว่าทุกอย่างเข้าสู่ปกติทางวัดก็จะขึ้นป้ายริมสระน้ํานะคะ,อะขอความร่วมมือเลยจากประชาชนให้อาหารปลาในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาปลาตายยกบ่อซ้ําอีกคือนี่ไม่ได้เป็นเหตุครั้งแรกนะเคยเกิดเหตุมาแล้วนะคะ ตายยกสะแบบนี้เลยเมื่อปี2,558ตอนนั้นนะคะมีปลาตายประมาณ8ปตันเลยทีเดียวค่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอากาศที่มันร้อนจัดด้วยหรือเปล่านะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมาดูคุณเรื่องของน้ําต่อไปว่าน้ําในสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับ